ผมลงแล้วขอบคุณครับรับเสื้อผ้าด้วยครับผมรับครับรับหมดเลยนะครับอาจจะติดๆคัดๆในเด้อครับเว้ายังบ่ทันคล่องครับผมห่างหายจากการทำงานไปโดนนะครับมื้อนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับทางค่ายเพลงนะครับผมเราอยู่หลังเสานี่แหละอาจจะพูดยังไม่ค่อยคล่องนะครับต้องขออภัยนะครับจริงมาจริงนะครับพี่น้องนะเราพบกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมือนี่มือเดียวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้ใครที่อยู่ขอนแก่นนะก็คือแจ้งจุดประสงค์เข้ามาแต่ส่วนบัญชีสีโอนนะครับเดี๋ยวรอบอสมาก่อนนะครับแล้วก็แต่ใครที่อยากจะสมทบสิ่งของรองเท้าเสื้อผ้าหรือใดๆก็ตามที่ท่านอยากดีใจใช้ท่ายดีมาจุดให้บริการตรงนี้ได้เลยนะครับณลานจอดรถตลาดริมบึงนะครับตลาดริมบึงเด้อแล้วจอดชั่วคราวก็ได้พี่เพราะเราจะได้จอดได้ขี่แห่อยู่จอดก่อนก็ได้ก็นะเดี๋ยวสิขี่แห่เปิดรับบึงเปิดรับเรื่อยๆนะครับไม่ใช่นาทีฮอดประมาณถุงหรือ2ถุงครับผมยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีหลังบ้านนะครับรอตอบข้อความอยู่นะครับเราเปิดรับได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2อย่างครับผมจับผิดหนึ่งครับซื้อบัตรจองตั๋วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วเนาะสองก็คืออยากที่จะบริจาคผ่านบัญชีเดี๋ยวเราจะแจ้งบัญชีใช่ครับใช่ครับไอ้เต้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ก่อนฝนบ่ตกดอกค่ะเพราะว่าฟ้าแจ้งอยู่ครับผมบ่มีฝนดอกครับปักตะไคร้แล้วครับผมฝนตกกับบ่ได้ย่านดอกครับเพราะว่ามันเป็นลานปูนเนาะพี่พี FC ที่มาร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องห่วงครับผมเป็นลานปูนถึงฝนตกยังไงเราก็อยู่ได้ครับผมนี่มีเต็นท์รับรองด้วยนี่ไม่ตกครับวันนี้ไม่เป็นไรแต่เราจะออกไปเราเปิดให้พี่เขาเอาเชือกคนเซ็ตอัพหมดเขาคงกระเทาไว้ล้มครับไม่ตกครับแดดแรงครับโต๊ะกับบอต้องย่านนะครับผมล้านปูนครับบริครับผมก็เรียนเชิญหรือว่าเชิญชวนนะครับพี่น้องขอนแก่นนะครับบอกอีกทีนึงเนาะก็คือเราเปิดรับนะครับให้ดีกันเรียกแต่ให้ว่าให้ดีหรอกเรียกแต่ว่าผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาแบบนี้ครับว่าจะเป็นเงินว่าจะเป็นสิ่งของใดๆก็ตามแต่นะครับพี่น้องแล้วก็แต่ถ้าเป็นสิ่งของอยากเข้ามาจุดนี้หรือใครอยากเข้ามอบให้จุดนี้เลยก็ได้ใช่ครับนะครับพี่น้องบุญนี่บุญไผ่ปันแจกปันแหกบ่ได้คือไม่หรอกพากันนี่จริงแม่นครับนะใครทำใครได้แค่นั้นเองถูกต้องครับเรียกว่านะครับคนเราเนี่ยงามตกทุกเลยเนี่ยเนี่ยสมควรเบิ่งกันครับอย่าไปเบิ่งงามสบายมันไม่ได้อย่างดีเกิดขึ้นหรอกงามสบายให้กับหูกับว่านสบายแน่นครับนะนะเพราะว่าถ้าเพราะว่าตอนนี้กำลังสิเซตอัพระบบกล้องระบบสตรีมในสุดเพราะว่าเราจะขับรอบบึงแก่นนครหนึ่งรอบครับหลังจากนั้นเราจะมาจอดที่จุดบริการแห่งนี้เพื่อจะเล่นนะครับให้ท่านผู้ชมที่มารวมด้วยช่วยกันมาบริจาคได้รับชมคอนเสิร์ตพ่อหอปากของพ่อนะครับผมเอาจนแบบหูดับตับใหม่ผมเนียนนะครับเรามาช่วยกันก็คือนี่แหละเรื่องบริจาคทั้งท่วมต่างๆหน้างานชมฟรีครับผมฟรีครับหน้างานชมฟรีนะครับแต่ว่าในกลุ่มปิด 4:00 น.เนาะ 4:00 น.เป็นต้นไปเป็นต้นไปนะครับกลุ่มปิดนั่นก็คือพี่น้องครับบ่อนมาซื้อละเงื่อนเขาโตเกียวเบิร์ดบ่แมนเด้แม่นบ่แม่นครับสมมุติว่า1เนี่ยหันสมมุติว่าได้ 10,000 สมมุติว่าได้ 10,000 ครับนะครับหักค่าใช้จ่ายหักภาษีโน่นนี่นั่นเนี่ยนั่นแหละชิ้นเดียวก็เป็นอย่างนั้นก็คืออันนี้หมายถึงว่าภาคออนไลน์แล้วว่าภาคพื้นดินสิ่งของนี่มากเนี่ยตอนนี้ครับแล้วก็เฮาสิยางบริจาคน้ําพี่น้ําน้องเฮาน้ําตลาดอีกส่วนนึงนะครับแต่ว่าถ้าจิตใจใส่สภาพบาท1 2บาท3บาทแล้วแต่ท่านครับนะเราไม่ได้ว่ากันเพราะว่านั่นคือจิตใจใส่ศรัทธาเราไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นนะครับร่วมด้วยช่วยกันแค่นั้นเองเวลาคนไทย
ด้วยกันก็คือเป็นงานครับไปเพื่อนๆภาคเกษตรอ่ะได้ครับเดี๋ยวรถเป็นเอออกครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รถแห่มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะให้พี่ๆทีมกล้องเขาได้เซตกล้องกันก่อนนะครับผมจากนั้นก็จะได้เซตเครื่องดนตรีแล้วก็ซาวด์เช็คนะครับเอาผ้าคลุมด้านบนออกน้ำไหลโจ๊กเลยพี่น้องเมื่อคืนน้องมาหามาวันนี้น้องเหวินมาใจฟูจังครับตอนนี้มันย้อนแสงนะครับผมอ่านไม่เห็นตัวหนังสือนะครับให้ดูบรรยากาศรวมๆก่อนนะครับอ่านคอมเมนต์ยังไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้เพราะมันย้อนแสงนะครับวันนี้วันเดียวนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะสมทบทุนนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับสำหรับสิ่งของที่พี่ๆ FC ทางบ้านนะครับที่อยู่ในขอนแก่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจะมาบริจาค ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอยู่ที่ลานจอดรถนะครับลานกิจกรรมริมบึงแก่นนครนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับใช่ครับผมสิ่งของทุกอย่างที่จำเป็นนะครับเราก็รับบริจาคหมดเลยครับผมใครมีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมบริจาคเชิญได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเงินหรือว่าปัจจัยอย่างอื่นนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับอาหารแห้งนะครับยารักษาโรคพวกนี้ครับสามารถร่วมบริจาค กับพวกเราได้หมดเลยนะครับใครว่าน้องเหวินพร้อมลงอยากเห็นโอ้ครับผมพร้อมลงอยู่ครับนี่ก็เป็นทีมไลท์ทีมไลท์ครับซื้อทีมยังครับพี่ครับทีมอินดี้สมายนะครับอ๋อครับทีมอินดี้สมายนะครับอยู่ขอนแก่นเท่านี้ป่ะครับอยู่หนองบัวลำพูครับผมทีมอินดี้สมายนะครับทีมไลฟ์วันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขอนแก่นซิตี้นะครับครับเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งเพจนะครับซอยแช่นะครับในการที่จัดการกุศลให้นี้ขึ้นมาตอนนี้แม่ค้าเดินทยอยมาโลกซิงส่งของนะครับคุณหลวงเพราะว่าโดยมากนะประมาณ4 โมงเย็นตรงนี้สิจากโล่งๆสิเต็มไปด้วยแม่ค้าทั้งรถนะครับประมาณ5 โมงแรกขึ้นไปถึง6 โมงคนจะสิมายาแบบจะออกกำลังกายเยอะข้าวสารอาหารแห้งได้หมดเลยนะครับตอนนี้กำลังเซตอัพครับกำลังเซตอัพครับมันหวานว่าฝนตกแล้วที่นี่ขึ้นมันถึงหำแล้วอายห้อนอายเอาอายห้อนขึ้นมามันเอาน่ะมันเอาโอ้ยเนาะฟู้ดไทยมันเอาพะนะภาษาอังกฤษเอาออกไปเอาออกไปสวัสดีครับผ้ามายางมึงรถแห่วสันครับรถแห่นี่ก็จะอ้อมแห่อ้อมบึงแก่นนครนะครับช่วงเวลาบ่าย3 โมงนะครับ1 ชั่วโมงเต็มนะครับที่เฮาสิแห่อ้อมบึงแก่นนครเพื่อเชิญชวนนะครับผมเพื่อเป็นการเชิญชวนพี่น้องผู้อยู่ไกลเคียงนะครับมารวมกิจกรรมนะครับจากนั้น4 โมงแรกเฮาก็จะมาจอดเล่นณตรงนี้นะครับตรงเต้นรับบริจาคนะครับผม4 โมงแรงนะครับ
แล้วก็จะเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่นี่นะครับตัดเข้ากลุ่มปิดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถแห่โถเสียงเพาะๆเสียงเพาะเสียงนุ่มได้ข้อมูลนี้มากขอบคุณครับอาจจะติดขัดหน่อยนะครับผมเพิ่งมาครับผมอาจจะยังพูดไม่ค่อยฉะฉานเท่าไหร่นะครับเพิ่งได้กลับมาช่วยงานนะครับก็ข้างบนรถแห่ของเรานะครับรถแห่ซุ่มอันเพิ่นเฮ็ดมาใหม่นี่ค่อนข้างจะแคบลงนะครับอาจารย์เนาะแต่ว่าติดแอร์นะครับแคบลงแต่ว่าติดแอร์แต่ว่าเปิดด้านข้างเปิดด้านข้างแล้วก็สามารถเลื่อนเวทีออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถแห่รุ่นก่อนๆนี่มันจะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับทั้งด้านบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ให้พี่ๆเขาได้เซตอุปกรณ์กันนะครับพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับได้ยินเสียงหล่อๆแล้วครับมาแล้วครับเสียงคุ้นๆครับเสียงคุ้นๆเสียงนี้ที่เคยได้ยินนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับนี่ถ่ายหน้าให้ดูด้วยสิอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมกิจกรรมนะครับกับค่ายเพลงนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับผมกิจกรรมการกุศลนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับก็ได้ถือว่ามีโอกาสดีนะครับได้มาร่วมกิจกรรมมาซอยงานทางค่ายนะครับพี่น้องนักร้องค่ายโตเกียวมาทุกคนนะครับนักร้องค่ายโตเกียวมาทุกคนนะครับผมครบทุกคนนะครับโปรเจกต์2คนล่าสุดคุณครูจูนนี่ใช่ไหมครับก็มาด้วยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับครูจูนนี่ก็มาด้วยนะครับเล่นกี่โมงคะเล่นบ่าย3โมงครับผมบ่าย3โมงนี้จะเป็นการแห่นะครับผมแห่จากสถานที่ตรงนี้นะครับไปทางด้านนู้นครับอ้อมบึงแก่นนครนะครับ1รอบนะครับแล้วก็เราจะกลับมาจอดตรงนี้นะครับในเวลา4โมงเย็นนะครับแล้วก็จะเล่นคอนเสิร์ตกันตรงจุดนี้พร้อมกับนะครับรับบริจาคสิ่งของนะครับผมหายไปนานเลยครับพร้อมลงเยอะเลยขอบคุณครับ พร้อมลงหลายอยู่ครับผมก็ตั้งใจลดให้มันได้ครับพี่น้องช่วงที่กลับไปอยู่บ้านก็พยายามคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักนะครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับพี่ๆนะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณตรงนี้นะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราอยากจะมาร่วมบริจาคเอาสิ่งของมาร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับยารักษาโรคอาหารนะครับข้าวสารพวกนี้ครับอุ้ยยันเน้นน้ำด้วยครับยันเน้นน้ำครับมันหนักมันขนยากขนส่งศพคือต้องเข้าใจเรื่องค่าขนส่งนิดนึงเนาะครับว่าขนส่งเขาไปยากแล้วมันหนักเพราะมันหนักมากๆเนี่ยแต่มันขึ้นเหนือนะพี่น้องแน่นขึ้นผู้เนาะใช่ครับแล้วไอ้ผู้นั้นสังเกตก็จะบอกเลยว่าน้ำเยอะแล้วนะตอนแต่ว่าแต่ใกล้ก็คือโดยมากจะเป็นเอาซื้อซะเสื้อผ้ารองเท้าครับผ้าห่มหมอนเสื้อในส่งในอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ามันไปกับน้ำหมดแล้วอ่ะครับคนเฮานี่ต้องเปลี่ยนสิส่วนสำคัญที่สุดเสื้อผ้าดิเสื้อผ้าเปลี่ยนม้อนบ่ได้ดินะครับเสื้อผ้าเปลี่ยนม้อนไม่ได้นะโอเคตอนนี้พอขาดไม่ขาดเหลือมากหลายพี่น้องอันนี้คือครับกำลังจะมาพอขาดไม่ขาดเหลือมากหลายก็เยอะมากเรื่อยๆทางเราก็กำลังเซตอัพนะเครื่องที่จะสตรีมไลท์ครับกำลังต่อสายไฟครับยังไม่ได้ดึงไฟครับยารักษาโรคนะครับ
ก็สำคัญนะครับผมสบู่ยาสีฟันยาสระผมแปรงสีฟันนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับเรารับบริจาคหมดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับผอมลงนิดนึงครับให้เขาเป็นชายเขาเป็นหญิงอยู่แล้วเขาเอิญจังสิบครับเอิญสายไฟบางสิบเอ้านี่ครับเขาเป็นตัวเมียนี่ครับเขามีรูทำโอ้ยเนาะแต่ว่าฝั่งเขาจะเป็นตัวผู้ชายเห็นไหมตัวผู้เขาจะมีที่เสียบเบ้เอาไปเครื่องจีนที่ตัวเมียเขาจะครับผมเขามีหมองเสียบว่ากันไปว่ากันไปเฮ้ยไม่ได้จริงเพราะว่ามันก็เสียแบบนี้พี่น้องอันนี้ตัวเมียเนาะตัวผู้เนาะส่วนบัญชีครับส่วนบัญชีนี่เดี๋ยวรอบอสแปะบัญชีอีกทีนึงนะครับรอนะครับรอนี่รอผู้ใหญ่บ้านพิษแดนครับเรื่องบัญชีมาปะทีแต่ว่าณตอนนี้คือเราพูดรอไปก่อนครับสักครู่นึงเดี๋ยวบอสกลับมาบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ครับผมตามกำลังศรัทธาเลยครับครับบาทเดียวแต่มูเจ้าสี่ตัวเราไม่มันไม่ใช่เป็นการบังคับใช่ครับนะแต่ถ้าใครจะดูในกลุ่มปิดตอนที่เขาเฮ็ดกิจกรรมนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการบริจาคเหมือนกันอะไรก็คือครับอันนั้นจะบาทเท่าไหร่นะ129 บาท129เหมือนเดิมครับ129 บาทแต่มันจะมีส่วนที่หักจากค่าใช้จ่ายเสียหักแล้วก็ช่วยอีกแรงคือยังไงว่าตอนนี้คือได้อยู่1ภาคพื้นที่ตรงนี้ล่ะครับ2ออนไลน์ครับนะแล้วก็3ก็คือเฮาสิย่างจุ๊ดๆๆแถวนี้ล่ะนะครับคุณอาชิคุณปากจะแก้นะครับก็คือตอนนี้เฮาเซตอัพเครื่องซะก่อนแล้วก็เฮาสิขี่รอบบึงขี่รอบบึงครับเพื่อเชิญชวน FC นะครับให้มาร่วมบริจาคด้วยกันครับเฮาสิอาร์ตกันไปเบิดบ่ครับก็ไปซ้ำได้ล่ะไปซ้ำได้ป่ะครับรถเปียกหน่อยเฮาก็มีอ๋อเฮาขี่พิกอัพก็ได้เนาะเฮาสินั่งหลังคาโอ้มันสูงไปสูงโหดป่ะครับไฟกอหัวแม่นป่ะครับสอดก๊อดใส่อ๋ออยากไปน้ำเพลินเนาะนี่ถ้าใครมาไม่ถูกจริงๆนะครับตรงนี้เลยครับนะครับเจ้าเลือดชาร์จกิจกรรมสนาม X เกมYes บึงแก่นนครครับนะครับเทศบาลดีเกียรตินครไทยชัดเอาสูงๆมาดูสนามทางสนามกีฬาสีน้องเตะฟุตบอลปีออนเดเตะตะก้อนะครับอยู่หลังหูเลยครับมาพูดกับโมหูว่าอันนี้มันคือตรงไหนเราจริงแต่ว่าในแต่ถ้าใน Google Map มันมีเลยว่าตลาดริมบึงแก่นนครครับตลาดริมบึงแก่นนครเขียนเลยนะครับ Google Map มันเขียนชัดเจนมากนะนะครับเขียนชัดเจนมากเดี๋ยวรอตอนนี้ก็แท้แล้วเสร็จอัพครับเรื่องต่างๆมีหนังอะไรใกล้แล้วล่ะแค่เดียวก็เสร็จแต่พอดีเขากระล่อน้องๆแมนครับเสียปีนกำลังเขียนคิวแต่งหน้าถ้าลองพื้นอยู่ครับเขียนคิวแต่งหน้าบาดดันเสริมข้างห้องนี้บริแต่งยังหลายหรอกว่าสายเถื่อนสายเถื่อนมาก่อนนอนที่หลังครับสวัสดีครับพี่แบมแบมพี่แบมบอกแมนขอดูหน้าหน่อยอะไรเจ๊แบมเจ๊แบมบุญบานนะเจ๊แบมนะ นะบริจาคมาเด้อเจ๊แบมเจ้าหามน้อยหนาไผเด้นะหามน้อยหนาวะติยังบ่ได้เด้งานนี่ต้องมีการเกทับด้วยครับนี่บอกเลยพระศรีดามากเอาบริจาคเนาะจะได้แข่งอะไรแบบนี้ไหมอันผู้ถ่าจอบแม่นบอกแน่นถ่าโจมตีกะโอ้จะเงี้ยบอมือหูมือตาในจากสิว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่นบอท่านครับเสมอในจากสิฟังอีหยังก่อนเขามีใจศรัทธาในการที่จะทำครับก็จะมาอะไรกับเขาแม่เขาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวอย่างนี้
มันอยู่ที่จิตศรัทธาเนาะมันอยากเฮ็ดเท่าใดก็มันก็เป็นเรื่องของเพิ่นครับมันออกอีกแต่ว่าแต่รอดฝนไม่รอดอันนี้เราไม่รู้เราไม่กล้าการันตีวันนี้แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะรอดครับต้องรอดครับต้องรอดแต่ว่าก็น่าจะรอดแหละเพราะว่าเอาที่เห็นเนี่ยมันขึ้นเอานักอีเสียงฝ้าห้องจนตึกสะเทือนครับฝ่าลงปังมากเพราะว่าอยากให้ยินสักวันอยากให้เล่นแต่ยินสบายครับเอาอย่าลืมนะครับทุกคนครับตอนนี้คนละ1แชร์1แชร์ใครที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนขอ1แชร์1แชร์ไปก่อนเนาะครับตอนนี้เราอยู่ณร้านจอดรถตลาดริมบึงแก่นนครวันนี้เรามีกิจกรรมก็คือร่วมด้วยช่วยกันก็คือไงๆว่าเราเปิดชวนรับบริจาคณจุดบริการแห่งนี้อยู่ในเต็นท์นี่นะครับพี่น้อง1เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อนอกเสื้อในรองเท้านะครับอาหารการกินนี่กะโอ้โหกันแล้วแต่สภาพแต่ว่าน้ำนี่คนว่ามันหนักเกินในการที่จะแบกจากตรงนี้ไปมาสักครับเนาะถ้าเห็นแต่ก็เลยว่ากันแต่เขาเสียวมากอะผมอยากให้เปลี่ยนเป็นเสียวขามากกว่าแต่ตอนนี้ผมหมอนนุ่งสัมผัสไปได้หมดครับนะยากันยุ่งมั้งเนาะยากันยุ่งยากันยุ่งใช่นะครับยากันยุ่งก็มีส่วนมากนะครับนะครับแต่ที่แง่การยังกระชากเสียวขาสัมผัสเขาที่ไปเบิ้งเนี่ยผ่ามันไปน้ำหนักเบิ้งเลยไหมแม่นครับไปเบิ้งเลยเอาบ่ท่านสักอย่างทีนี้ในด้านโรงเรียนนะครับนักสูงนักสูงเล็กหน่อยเนาะก็ผมต้องใช้เวลาฟื้นฟูยาวครับแต่ว่าณตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์นี้ขอเพิ่มหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์แล้วท่านมาสามารถมาหาพวกผมได้นะจุดบริการแห่งนี้ณตอนนี้ได้เลยครับนะครับบอกตรงข่าวพี่น้องเข้าในเมืองขอนแก่นนะครับขอความช่วยเหลือนะช่วยกันนั่นแหละนะครับพี่น้องขอนแก่นนะครับใจดีงามไม่ต้องเห็นมาพ่อไหลปุ๊บก็จะเริ่มตั้งหมู่เศร้าทางคุณครูแถวขอนแก่นทางสารคามมึงกับมากนี่สองกับสองเสื้อผ้าครับนะคุณแม่มาเมื่อกี้ก็มีกระสอบนะครับทางพวกเราเองมาดูก็มีรองเท้ามีพวกหรือแม่มาเสริมครับจริงๆอ่ะถ้าไม่รีบร้อนเนี่ยผมว่าผมยอมไปซื้อรองเท้าเพิ่มอยู่มันจะมีร้านขายส่งแถวนี้อยู่รองเท้าแตะรองเท้าฟ้องน้ำสำคัญนะครับพี่น้องท่านใจนี้เขาอยากบริจาครองเท้าบูทแต่รองเท้าบูทมันหนักมากแล้วทีเนี้ยกล่องมันใหญ่ครับเอาขึ้นรถปุ๊บนี่คอยก็คิดว่าเขาก็สิจมอยู่ล่ะนะครับคู่นึงจะต้องทุนเก่าเยอะที่เกือบ200ครับต้นทุนนะแต่ว่าเดี๋ยวขอสิเสื้อเบิ่งอยู่ประจําในว่ามีด่านทรงเฮาอยู่ถ้าจําไม่ผิดอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวจะไปซื้อจังแวบไปครับซื้อจัก3ลังก็ได้ครับลังนึงตอนนี้มันสิตกอยู่ลังนึงเกือบ 2,000 หน้างานชมฟรีนะครับบ่มีการเสียเงินออมขาเขามีเด้อครับหน้างานชมฟรีครับเราให้ดูฟรีแล้วมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับแต่มันจะมีกล่องบริการแบบครับ10 บาทแล้วแต่พี่น้องศรัทธาเชิญชวนให้ทุกคนนะครับออกมาซอยกันนะครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับมากกว่าที่เรารู้แล้วมึงใช่ป่ะเหมาะแล้วครับสร้างขีนาเหมาะสมที่จะเป็นแอดมินของค่ายครับวันพระจันทร์ขีนาครับผมปานี่ผมนึกว่าจะเป่าคาโกเนี่ยขีนานี่สิลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหรือสสเพื่อนนายกอบตนายกยังก่อนนายกอบตป่ะเว้าป่าไซเก้งวันนี้ต้องลงสมัครด้วยครับเอาจริงเด้อว่าที่เราอาจจะพูดมากหรือพูดได้นะอะไรเงี้ยครับจริงๆนะครับคือถ้าอยู่กับบอสเนี่ยเอาซื่อๆสักช็อตถ้าคุณพูดไม่ได้พูดไม่เก่งหรือขายของหรือเชิญชวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับไม่ได้มันก็ประยุกต์เราอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงข้อตกฉลาดที่ก็เราคือเราต้องเรียนรู้ในการที่จะเพื่อนว่าอย่าอายให้กินครับอย่าอายในสิ่งที่เราต้องพูดครับในสิ่งที่ควรที่จะพูดเราเขาเอิ่มนะครับจากการเข้าต่อว่าคือจะสิล่ะพูดยังไงเชิญชวนยังไงให้ทุกคนเนี่ยเขาเชื่อเราแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันคือขายของเหมือนแบบนี้ครับเงินมาอยู่กับเขาพูดยังไงให้เขาจะกล้าซื้อกับเรา
ก็มีสวนว้าวตรงนี้ก็เลยมาจิ้มเพี้ยในการวนบอกไปเรื่อยๆแต่ก็ได้นะขอบคุณด้วยนะครับที่เราอยู่กับพี่ใหญ่ก็คือบอสนี่แหละ ที่สอนในทางอ้อมสอนในทางตรงกับสอนนะ